on your hands. No threats, no prayers can bring back what's no longer there. ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ที่ผมใช้วาดนะครับหลักๆเลยฮะนี่เป็นปากกาที่น้องๆบอกว่าพี่ใช้ปากกาอะไรก็เป็นปากกายี่ห้อแชมปี้นะครับเพราะว่าผมชอบใช้ตัวนี้มันแบบยังไงอะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนหลังยี่ห้อต่อไปก็นี่เป็นยี่ห้อไมคอนนะครับยี่ห้อเนี้ยนักวาดเขาชอบใช้ตัดเส้นกันเบอร์ 0.2 เอ้ย 0.2 เลยครับมันต่างกันยังไงเรามาดูความต่างนี่ก็บอกราคานะนี่ประมาณ18 บาทยี่ห้อนี้ประมาณ40หรือเท่าไหร่วะประมาณ40ไม่แหละ45ยี่ห้อไมคอนเนี่ยแชมปี้นี่เรามาดูนะครับมันจะลื่นใช่ไหมดูจากลายเซ็นนะครับเฮ้ยไม่ดีกว่าชื่อช่องนี่ผมก็เขียนผิดนะมันได้เริ่มอย่างเงี้ยดากายเพราะว่ามันยังไงอะตอนผมตั้งชื่อผมลืมดูว่าดาร์กเนี่ยมันต้องเป็นยังไงใช่ไหมเอต้องหน้าอาร์นี่ไม่รู้ว่าเบอร์เท่ากันไหมนี่หัวมันประมาณนี้นี่ครับกลัวมันหักนะตัวนี้เป็นตักบาทผมเยอะชอบใช้ตัวนี้ครับมันแบบยังไงมันกดแรงได้มันลื่นด้วยนี่มันลื่นด้วยครับก็18 บาทนะส่วนกระดาษก็เป็นกระดาษ100 ปอนด์นะครับแบบขึ้นเรียบ100 ปอนด์อันนี้ผมก็ตัดมานะทำจริงแผ่นใหญ่ต่อไปก็เป็นดินสอนะครับเป็นดินสอกดที่ผมใช้ล่างก่อนก่อนทำคลิปอ่ะก็เป็น 2B นะครับอันนี้ 2B นี่ก็เป็นเมจิกใช้ระบายร้อนนะเอ้ยลืมบอกไป2ตัวนี้มันกันน้ำนะครับนี่กันน้ำนี่ก็กันน้ำเด้อแต่อันนี้เวลาโดนสีซุปเปอร์เทนเนี่ยมันจะแบบยังไงมันผสมกันอ่ะมันไม่แห้งอ่ะเป็นน้ำครับก็ประมาณนี้แล้วก็วงเวียนนะครับก็ธรรมดาวงเวียนน้องๆคงใช้เป็นละมั้งเนาะแล้วก็ยางลบเป็นยางลบยางมั้งแมนฮัตขาดไม่ได้ก็สีนะครับซุปเปอร์เทนก็เคยรีวิวไปแล้วคลิปนึง20แท่ง200กว่าบาทน่าลองครับมือสมัครเล่นต้องสีผมว่าจะสั่งมาอีกเดี๋ยวต่อลบไปก็นี่ครับไปหามาลองดูครับต่อไปก็เหลือเวลาเยอะไหมก็สอนวิธีใช้มือนะครับมือเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคื
อย่างแรกคือนิ้วนะครับเป็นส่วนแรกนิ้วเนี่ยจะพวกนี้จะไม่ขยับเลยข้อมือกับแขนขยับแค่นิ้วเอาไว้พวกสั้นๆไม่ยาวมากฉีดนั่นแหละนี่เป็นมือต่อไปคือข้อมือนะครับ2ข้อมือนี่เป็นเอาไว้แบบยาวขึ้นนะครับนิ้วจะก็โค้งนะแต่ส่วนมากจะเน้นข้อมือพวกโค้งยาวๆเนี่ยแทนวงเวียนได้เส้นตรงเลยครับ3นี่จะเป็นแขนนะครับนี่เป็นแขนเลยแบบทั้งแขนอะเป็นพวกเส้นยาวๆนี่นิ้วก็สั้นๆข้อมือก็ข้อมือนี่ส่วนมากจะเป็นวงกลมครับข้อมือก็โค้งมากกว่านิ้วมือก็สั้นๆนี่เป็นขีดใช้แขนนะพวกขีดยาวๆเนี่ยครับก็ประมาณนี้ก็ผมบางคลิปผมก็บอกว่าถ้าน้องๆอยากฝากรูปเอามาลงก็ส่งมาทาง Facebook พี่เลยครับ Facebook พี่ชื่อเทิดอันนี้เป็นไม้นะไม้วักสกุลไม่มีนอนหัวสกุลครับแอดมานะแท็กสองรูปอันนี้ก็มีน้องๆส่งมาไม่กี่คนอ่ะ2-3คนแต่มีน้องคนหนึ่งวันเกิดนะเขามีกลุ่มได้แหละแต่จำไม่ได้ก็ประมาณนี้ครับก็ไปดูคลิปของน้องนะครับก็ประมาณนี้แต่ผมก็มีอุปกรณ์เยอะอยู่เลยนั่นเป็นอีกส่วนแต่ผมไม่ได้บอกมันไม่จำเป็นครับทั้งน้องเริ่มก็อันนี้เป็นระบายล้ออะเข้มนะผมก็อยู่ร้านเครื่องเขียนเยอะแยะครับไปหาดูกันแต่ที่ผมแนะนำก็เป็นตัวนี้ผมชอบใช้ผมก็ซื้อมา 2-3 แท่งแล้วแหละ18บาทก็หาลองมาใช้กันดูนะครับก็ประมาณนี้ครับที่จริงก็มีเยอะกว่านี้แต่ไม่เอาที่จำเป็นก่อนก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า